ในฝั่งของรัฐบาลเองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็บอกว่าด้วยความเป็นห่วงค่ะและตอนนี้ตัวเลขของคนที่ประสงค์จะเดินทางกลับนี่ก็5,000กว่าเข้าไปแล้วใ,ในความ<อ>กังวลที่ว่าเออเราจะให้กลับมาแบบไหนเครื่องบินจะพอไหมนายกเองก็บอกนะคะว่าพร้อมเตรียมความพร้อมในการจะสั่งเครื่องบินเพิ่ม,มนะคะเพื่อไปรับคนไทยกลับมา รวมถึงการเจราจาการพูดคุยระหว่างประเทศใ,<ช>ในทางการทูตอันนี้ก็สําคัญคือแม้ว,นนมวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะท่านนายกก็มีนัดคุยกับท่านเอกคอรรชทชูตอิสราเอลเหมือนกันนะคะ<ช>เพราะ,ะว่าต้องคุยกันต่อว่าที่เหลือล่ะจะทยอยขนกลับมาจะทยอยพาคนไทยกลับมายังไงเพราะว่าการทํางานที่นู่นนะคะภาคพื้นดินยากลำบากคือเราต้องเราส่งเครื่องบินไปได้แต่ กว่าคนไทยที่อยู่ตามจุดพักจุดหลบต่างๆไร<ะ>นาต่างๆจะมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางหรือมาขึ้นเครื่องบินได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ,อ่อนแล้วก็เสี่ยงมากๆนะคะ,ะในการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยทางอิสราเอลเนี่แหละให้ส่งทหารไปคุ้มกันแล้วก็ช่วยลําเลียงคนไทยมาที่จุดปลอดภัยเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับกันมาเนี่ยนะคะตอนนี้มีหลายวิธีคุณผู้ชมคะมีทั้งส่งไปที่อิสราเอลเองหรือว่ามีส่งเครื่องบินไปประเทศใกล้เคียงก็กําลังคุยกันอยู่ทุกอย่างทั้งทางเรือทางรถคือเราก็ มองทุกทางที่จะลาเลียงอันออกมาได้นะคะที่ี้เบื้องต้นเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับนานาประเทศนายกก็บอกว่าเขาก็แสดงความเห็นใจประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีมากที่สุดมีสูงสุดมีไทยรองลงมาก็จะเป็นสหรัฐเป็นเนปาลอาร์เจนตินายูเครนแล้วก็ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นไล่เรียงในส่วนของรายละเอียดจากท่านนายกกันนะคะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะถแถลงกับสื่อมวลชนหลังจากที่ใช้เวลา ประชุมไปราวๆหนึ่งชั่วโมงอะนะคะบอกว่ากังวลอย่างมากถึงความรุนแรงในอิสาราเอลตอนนี้เพราะว่าแนวโน้มมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับความรุนแรงอะคะ่ะแล้วชาวไทยที่อยู่ที่นั่นโดยเฉพาะในเขตอันตรายในเรสโซนอะนะคะ มีตั้ง6,000คนแม้แรงงานล็อตแรกจะกลับเข้ามาแล้วแต่ก็ยังมีอีกมากที่อยากจะรีบกลับประเทศไทยการส่งเครื่องบินทางกองทัพเข้าไปช่วยเหลือ14ตุลาคมนะคะ u i r b u s ส3 4 0เนี่ยสั่งการเตรียมพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้า4ประเทศเราจะใช้เวลาเจรจาให้เร็วที่สุด 48ชั่วโมงค่ะภายใน2วันส่วนทางการอิสราเอลรายงานว่ามีความพร้อมในการพาคนไทยเข้าไปอยู่ในจุดปลอดภัยได้วันละ200คนนะคะแล้วก็สามารถเอาเครื่องบินไปรับได้วันละลำเท่านั้นเองเข้าไปได้แค่วันละหนึ่งลำส่วนคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทย5,000กว่าคนก็คาดว่าใช้เวล,เวลาอย่างเร็วที่สุดภายใน1เดือนค่ะ ย้ำว่าเรื่องเอกสารการเดินทางเป็นเรื่องรองละให้ยึดเอาความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญที่สุด ทางด้านของายรัฐมนตรีนะคะยังพูดถึงท่านรองนายกคือคุณปราณปรีซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยบอกว่าคุณปราณปรีเนี่ยได้เสนอค่ะอีกแนวคิดหนึ่งก็คือบินไปยังประเทศที่3นะคะเพื่อเร่งนําคนไทยออกมาก่อนจากนั้นเนี่ยอาจจะหาสายการบินอื่นๆเข้าไปรับคนไทยกลับมาที่ประเทศอีกทีหนึ่งคือออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนนะคะแต่ก็ต้องดูอีกะคะ่ะต้องดูรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากและอาจจะเกิดความสับสนเนื่องจากประเทศที่3เนี่ยหากคุณผู้ชมไปดูรอบรอบ ่วนกาซาเองเนี่ยนะคะ,ค,ะคือมันมันก็จะมีทางไปนะแต่ว่าเอกสารล่ะบางคนออกจากบ้านออกจากห้องพักมาไม่ได้เอาพาสปอร์ตไม่ได้เอาอะไรมาแบบนี้นะคะ,คะก็อาจจะเข้าไปในประเทศเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องให้ทางการทูตเนี่ยพิจารณากันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วิงวอนเอกชนละค่ะที่มีเครื่องบินพานนิชย์เหลือหวังว่าจะมาช่วยกันนะคะกับรัฐบาลในการประสานแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะช่วยในการขออนุญาตบินผ่านาน่านฟ้า ช่วยไปรับคนไทยกลับมาส่วนการเจรจาขอปล่อยตัวประกันตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลได้ทําทุกช่องทางคือนายกบอกว่าทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วนะคะแล้วก็ย้าว่าเราทําปฏิบัติการนี้ด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยมก็อยากให้คนไทยมีความหวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามีการเจรจาอย่างตลอดเวลาทุกๆทุกๆทุกๆช่องทางที่สามารถเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่ององความมั่นคงขออนุญาตไม่ไม่เผยแพร่แล้วกันแต่ว่าแต่ว่า มั่นใจครับว่าเราเจรจา,าทุกๆช่องทางครับนะครับเราต้องมีความหวังครับเราต้องมีความหวังครับต้องต้องพยายามครับเราเรา,เราก็ต้องกดดันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในในความขัดแย้งนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดดูจากตารางที่มีผู้เสียพิททั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะว่าประเทศไทยเราไม่เป็นประเทศที่มีความขัดแย้งแต่เรามีการสูญเสียสูงสุดนะครับยี่สิบกว่าคนแล้ว นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆประเทศก็ให้ความเห็นใจเพราะนั้นเรื่องของเรื่องของการที่เราจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากหลายๆประเทศในการผ่านน่านฟ้านี่ผมก็วิงวอนแล้วก็ขออ้อนวอนว่าเราทําเต็มที่ครับแล้วพยายามให้เสร็จโดยเร็วครับอย่างที่นายกบอกนะคะว่ามันเป็นที่น่าเสียใจที่เราไม่ได้เป็นประเทศคู่ขัดแย้งแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยเนี่ยสูงที่สุดเลยตัวเลขอยู่ที่21รายนะคะบาดเจ็บ14 ตัวประกันเนี่ย16นะคะขอกลับประเทศไทย5,174คนแล้วก็ขออยู่ต่อคือไม่กลับไทยนะคะ 64คนด้วยกันแต่ทีนี้ในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตนี่นะคะเรื่องของการรับศพของคนไทยที่กลับประเทศทางการทูตก็เร่งค่ะเร่งดําเนินการกับทางการอิสราเอลเรื่องนี้อิสราเอลเองก็จะมีการชดเชยร่วมด้วยส่วนการคุยกับทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยนะคะก็คือเรื่องของการอพยพดี๋ยว,วันนี้มีการเพิ่มเติมพูดคุยกันต่อมีเรื่องอ,งอพยพมีเรื่องของตัวประกันการเปิดแน่นฟ้าแล้วก็แรงงานที่อยู่ในพื้นที่สีแดงแต่ยังถูกบังคับให้ทํางานอยู่ ทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวคุยต่อกับทูตอิสราเอลในไทยวันนี้ค่ะ ทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่แรงงานไทยที่ไปทํางานแล้วเดินทางกลับมาถึงไทยแล้วพบว่าเจ็บสท่านด้วยกันเนี่ยนะคะสําหรับแรงงานไทย15คนนี้เป็นกลุ่มที่ไปผ่านกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานทาอาชีพเกษตรกรรมกันซสียเป็นส่วนใหญ่ที่เมืองนี้ริมนะคะเป็นพื้นที่สีแดงห่างจากชายแดนฉนวนกาซาแค่2กิโลเมตรทีนี้เที่ยวบินนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่แรงงานไทย15คนนี้ที่รัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือเท่านั้นนะคะมีอีก26คน ที่เขาซื้อตั๋วกลับมาเองอะค่ะแล้วก็มาพร้อมกันเนียนะคะบางคนครอบครัวมารอรับเจอหน้ากันแน่นอนมันเป็นภาพที่โผเขากอดกันน่ะมีน้ำตาด้วยความดีใจอะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะที่เดินทางมาก็จะขึ้นรถไปตรวจสุขภาพกันที่บำราษนะราดูนแล้วก็ ค่อยทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะมีอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมที่แรงงานจากอุดรธานีคนหนึ่งค่ะเขาวิดีโอคอลเล่าวินาทีต่อสู้กับกองกำลังฮามาสด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็รอดจากการถูกปาดคอ แต่บาดเจ็บสาหัสนะคะแรงงานคนนี้ชื่อว่าคุณแจ็คค่ะคุณแจ็ควิทวัฒน์กุลบงอายุ34ปีเป็นชาวสักุตําบลหนองหัวคูอําเภอบ้านผือนะคะเป็นชาวอุดร <ใช S 1> ก็ล่าสุดครอบครัวติดต่อได้แล้วคุณแจ็กก็วิดีโอคอลมาคุยกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวลูกสาวตัวน้อยค่ะ5้าขวบเท่านั้นเองคุณแจ็กบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่ในฟาร์มก็มีการยิงเข้ามานะคะแล้วก็มีกองกําลังติดอาวุธเนี่ยเข้ามาในฟาร์มตัวเขาก็เลยไปหลบซ่อนตัวค่ะซ่อนตั้ง สามชั่วโมงนะคุณผู้ชมพอกองกําลังเงียบหายออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ออกมาจากที่ซ่อน <c oughs> แต่ด้านมีกองกําลังตามเข้ามาอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็พยายามจะใช้มีดเนี่ยบาดคอเขาค่ะแต่ว่าเขาต่อสู้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสภาพของคุณแจ็คคือโดนแทงทั้งคอแทงทั้งหลังแทงหน้าผากคือมีบาดแผลเนี่ยเบอกวะไปหมดนะคะ <c oughs> สุดท้ายหมดสติลงล้มลงไปก็คิดว่า ทหารเนี่ยคงคิดว่าเขาตายแล้วล่ะค่ะก็เลยล่าถอยไปสักพักค่ะเขาเฮือกฟอืฟื้นขึ้นมานะคะฟื้นขึ้นมาก็เลยรีบฮึดแล้วก็กลับไปที่แคมป์คนงานเพื่อนคนงานนายจ้างค่ะก็รีบแจ้งฐานอิสราเอลพาไปส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่3วันนะคะก็ออกจากโรงพยาบาลติดต่อกลับมาหาภรรยาและลูกคือสิ่งแรกที่อยากทำเนี่ยคะ่ะคุณแจกดูสิคะคุณแจคอนุญ,ญาตให้เปิดเผยได้นะคะรูปนี้คลิปนี้เนี่ยคะ่ะหน้าผากก็โดน พอก็โดนคุณผู้ชมดูรอยที่คอสิคะแล้วก็มีแบบบาดท,ที่บริเวณใบหน้าด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยพอพอพอรู้สึกตัวเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะอยากทําเลยนะนี่นุ๊นหูรอยเย็บโทรหาเมียโทรหาลูกก่อนค,ะค่ะโทรหาคุณพ่อ,พอคุณแม่ก่อนเลยบอกโชคดีนะที่มีชีวิตรอดมาได้แต่ถามว่าอยากอยู่อิสราเอลต่อไหมไม่เอาแล้วแล้วก็อยากกลับบ้านทันทีนะคะไม่ขอกลับมาทํางานที่อิสราเอลอีกฟังเสียงคุณแจ๊คค่ะถึงแห้งจากแผลครับเนี่ แตนน่นี่หลายแผลครับประมาณเสียหายแผลครับเพราะว่าชะกันซุดคือนมองหวัวเนาะมองหน้าผากเนาะที่ว่ามีดพักเข้าไปนี่ครับผมอ๋ออาการดีขึ้นบ้างครับตอนนี้ครับดีขึ้นนะครับจิตใจก็ดีขึ้นมากน้อยนึงครับแต่ว่าก็ยังระมัดระวังอยู่ครับเราแจ้งสิได้กลับบ้านกอนได้ครับแต่พีเขาก็นัดเส้นเอกสารมือครับเพ่าะว่าผมว่าสิได้กลับมือเลยครับกับายในอาทิตย์นี้แหละครับแต่ว่าผมก็ตอนนี้ผมก็บมีบ่มียงัง นะครับผมจิตใจผมหมดวัยุกับแมนรับตัวแล้วออะค่ะอยากกลับบ้านเลยละค่ะ,คะตอนนี้จิตใจก็ดีขึ้นมาน้อยหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็หลับตาคงยังหลอนะคะเพราะว่าเขาสู้จริงๆเขาสู้เอาชีวิตรอดนะคะ<ไหน>ก็เป็นกําลังใจให้กับแรงงานไทยทุกท่านเลยนะคะทั้งที่ได้กลับมาทยอยกลับมาหรือแม้แต่บางท่านที่เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวเนี่ยอันนี้เราก็เคารพการตัดสินใจแต่ว่าดูแลตัวเองนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะ ติดตาม p p ีพีทีว36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย